ุตซอลทีมชาติไทยก็มั่นใจว่าทีมแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากได้มูฮัมหมัดอุสมานมูซามาเสริมทัพกลับมาจากสเปนพร้อมดวลแข่งกับจีนนัดแรกวันพรุ่งนี้ครับงานแถลงข่าวความพร้อมของการก่อนการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่ม A ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคมที่บางกอกอารีนาหนองจอกครับในวันนี้มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้ง3ชาติได้แก่ไทยจีนและฮ่องกงเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมครับกาลาเซซ่าเฮดโค้ชชาวสเปนของไทยก็บอกว่าทีมชุดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักและได้ทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่เล่นในลีกสเปนเข้ามาเสริมทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นรายการนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์กับนักเตะหลายคนในเกมระดับนานาชาติถึงแม้ว่าเราจะตีตัวรอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพไปแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติและครบคู่แข่งเหมือนเดิมเราไม่ได้มองว่ารายการนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องแต่เป็นการเตรียมทีมเพื่อรอบสุดท้ายครับส่วนทางลีซินเฮดโค้ชของจีนก็บอกว่าได้มีเวลาพัก 3-4 วันหลังจบลีกเริ่มเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนกันยายนทีมเราค่อนมีความพร้อมค่อนข้างดีทีเดียวครับและหวังว่าจะทำผลงานได้ดีตามที่หวังไว้ขณะที่ชันเฟยเฮดโค้ชของฮ่องกงบอกว่ามีเวลาเตรียมทีมฝึกซ้อมกว่า2เดือนครับแต่ด้วยผู้เล่นของเราเดินทางมาจากหลายที่จึงมีโอกาสได้ร่วมซ้อมแบบครบทีมไม่นานและก็ได้มีโอกาสมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไทย5วันครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดมีผู้เล่นใหม่ถึง9คนครับยังขาดประสบการณ์การได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างไทยและจีนเป็นการเตรียมทีมไว้สำหรับเอเชียนอินดอร์เกมอีกด้วยครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกกลุ่ม A นัดแรกพรุ่งนี้ครับ7ตุลาคมนะครับทีมไทยเจอกับจีนในเวลา18:30 น.